สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเพจนะของพระนพดลสิริวโรนะครับซึ่งผมก็ชอบติดตามมากๆเลยเพราะว่าจะมีคำสอนหรือข้อความคำเตือนสติของเราในการดำเนินชีวิตนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับอ่านดูแล้วก็ชอบนะครับรู้สึกว่ามีความหมายที่ดีนะครับก็เลยอยากเอามาอ่านให้ฟังนะครับซึ่งก็ต้องขอบพระคุณพระนพดลสิริวโรนะครับเพจนี้พอมีคนติดตามเยอะมากนะครับแล้วมีคนแชร์มากมายเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นข้อความนี้ก็จะบอกว่าเกิดอย่างมีความหวังโตอย่างมีความสุขอยู่อย่างมีความหมายตายให้มีคนจำนะครับเห็นไหมครับก็เป็นคำสอนเป็นคำสอนสั้นๆแต่ถ้าเรามาตีความหมายแล้วก็โอเคนะครับเกิดอย่างมีความหวังโตอย่างมีความสุขอยู่อย่างมีความหมายตายให้มีคนจำนะพูดง่ายๆก็คืออยู่ก็ทำตัวให้มีคุณค่านะครับทำดีเป็นคนดีนะครับตายไปก็จะมีคนคิดถึงนะครับมีคนสรรเสริญนะครับมีคนจำเราได้นะครับบทความต่อไปนะครับอย่างเช่นเนี่ยพระนพดลเนี่ยนะครับก็มีอย่างก่อนจะนอนนะครับท่านก็มีคำอวยพรให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ข้อความนี้ว่าค่ำคืนนี้ขอให้หลับฝันดีรุ่งสางสวัสดีขอให้สุขทวีรวยล้นเป็นมหาเศรษฐีนะครับอย่างข้อความนี้มันก็เป็นกำลังใจให้เราได้นะครับก่อนนอนบางครั้งยิ่งช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันลำบากส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับแต่ได้อ่านดูก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็มีความหวังนะครับว่าตื่นขึ้นมาก็อาจจะเป็นเศรษฐีหรือว่าให้ชีวิตมันราบรื่นในวันต่อไปนะครับในวันต่อไปเริ่มต้นใหม่ในวันต่อไปในทางที่ดีนะครับเนี่ยคืนนี้ขอให้หลับฝันดีตื่นมามีความสุขร่ำรวยหมดทุกข์คืนนี้ขอให้หลับฝันดีตื่นมามีความสุขร่ำรวยหมดทุกข์นะใครก็อยากร่ำรวยครับใครก็อยากหมดทุกข์ครับยังไงพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาก็ให้มีความสุขนะครับไม่รวยมากแต่ก็ไม่ให้ทุกข์ก็แล้วกันนะครับนะเป็นบทความที่ให้กำลังใจนะครับเราก็ชอบอ่านนะบทความนี้นะครับคืนนี้ขอให้ใจสงบพบสุขภายในเข้าถึงธรรมทุกคนทุกท่านเทอญนะคืนนี้ถ้าช่วงนอนนะครับบางคนก็จะคิดนะคิดจนนอนไม่หลับนะครับอันนี้เราก็เคยเป็นคิดมากคิดเยอะนอนไม่หลับนะครับตื่นขึ้นมาพอจะตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าไม่อยากตื่นเพลียนะครับเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนบางครั้งถึงเวลาที่เราจะต้องพักผ่อนก็คือนอนหลับนะครับเราต้องทำจิตใจให้มันสงบถึงเราจะคิดไปจนสว่างนอนไม่หลับก็มีอะไรดีขึ้นนะครับแถมหมดแรงอีกต่างหากเพราะฉะนั้นถึงเวลานอนก็ควรจะนอนนะครับทำจิตใจให้สงบอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เราต้องทำจิตใจให้สงบนะครับเพื่อตื่นขึ้นมาเราจะมีพลังในการที่จะต่อสู้ในวันต่อไปนะครับแต่ถ้าจิตใจเราไม่สงบตาแข็งนะครับตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้ถ้านอนไม่หลับก็คิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำใจให้สงบนะครับตื่นขึ้นมาจะได้สู้ไหวนะครับแล้วก็ข้อความสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือกราบเท้ามารดาบิดาพูดจากับท่านให้ดีขอให้มั่งมี100,000เราก็พยายามนะครับช่วงนี้อยู่บ้านนะครับช่วงวิกฤตเนี่ยถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสก็แล้วกันช่วงนี้ทุกคนจะได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าโชคดีหน่อยพ่อแม่ก็ยังอยู่กับเรานะครับก็จะได้มีโอกาสทำอะไรที่ดีกับท่านตอบแทนท่านพูดจาดีๆกับท่านก็ทำนะครับนี่ก็เป็นคำสอนหรือสุภาษิตนะครับสำหรับเตือนสติพวกเราในการดำเนินชีวิตนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผม